เราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดท่านผอ.วีรวัฒน์สุนทรนันท์คือบุคคลสำคัญการศึกษากศน.ผักไห่ได้พัฒนาเจริญรุดก้าวหน้าท่านทุ่มแรงเกิดเป็นคนเมืองนนต้นกำเนิดความรู้นั้นล้ำเลิศหลายแขนงทำช่างยนต์ชนประธานงานพลิกแพลงเป็นทหารชาญกำแหงอยู่2ปีปี23โชคนำพาความสามารถกศน.ให้โอกาสไม่ถอยหนีเริ่มอ่างทองอยุธยาตามหน้าที่จนปีนี้เกษียณวัยได้เวลาทำคุณงามความดีทั้งชีวิตพร้อมอุทิศจุนเจือการศึกษารับเครื่องหมายเกียรติยศปรากฏมาสมคุณค่าข้าราชการของบ้านเมืองร้อยดวงใจกศน.มอบให้ท่านด้วยความรักและผูกพันอันต่อเนื่องขอให้ท่านสุขเกษมเปรมประเทืองโชครุ่งเรืองทั้งกายใจได้สำราญเจริญลาภเจริญสวัสดิ์พิพัฒน์ผลมุทิตาดลกมลเกษมสารความคิดถึงจากพวกเราตราบเท่านานคือคำมั่นช้าผักไห่ไม่ลืมกันร้อยดวงใจสายใยผูกพันวันเกษียณพุทธศักราช2558ของท่านผู้อำนวยการวีรวัฒน์สุนทรนันท์ข้อมูลและประวัติความเป็นมาของท่านผอ.วีรวัฒน์สุนทรนันท์เกิดเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2498วันอาทิตย์ปีมะเมียเป็นบุตรของนายชายสุนทรนันท์อดีตผู้ช่วยสรรพากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้าราชการบำนาญและนางเรณูสุนทรนันท์อดีตข้าราชการครูถึงแก่กรรมเมื่ออายุ81ปีภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่1หมู่ที่4ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีประวัติทางด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาศึกษาที่โรงเรียนบางบัวทองวิทยาลัยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีระดับมัธยมศึกษาศึกษาที่โรงเรียนปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพศึกษาที่โรงเรียนช่างกลบางซ่อนกรุงเทพมหานครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช่างเครื่องยนต์ที่วิทยาเขตนนทบุรีระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตเอกสังคมศึกษาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประวัติการทำงานพ.ศ. 2517ถึงพ.ศ. 2519สมัครทำงานที่หน่วยงานรถแท็กเตอร์กรมชนรับประทานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้ปฏิบัติงานที่โครงการแม่กรองใหญ่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพ.ศ. 2519เข้ารับการเกณฑ์ทหารที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจับได้ใบแดงทบ.1พลัดที่1เป็นทหารเกณฑ์อยู่2ปีพ.ศ. 2521ถึงพ.ศ. 2523ทำงานที่กรมชนประทานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไปปฏิบัติงานที่โครงการสร้างเขื่อนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2523สอบบรรจุที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนตำแหน่งครู1เมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2523ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอ่างทองพ.ศ. 2528ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นครู2พ.ศ. 2530ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์1ระดับ3พ.ศ. 2537สอบเป็นผู้บริหารหัวหน้าศูนย์1
ระดับ5ที่กศน.อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ.ศ. 2539ย้ายมาเป็นหัวหน้าศูนย์1ระดับ6กศน.อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เป็นหัวหน้าศูนย์2ระดับ6พ.ศ. 2542ประเมินสถานศึกษายกระดับเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับ7พ.ศ. 2547ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ระดับ8ที่กศน.อำเภอนครหลวงพ.ศ. 2550ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่กศน.อำเภอผักไห่จนถึงวันเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน2558การอบรมและศึกษาดูงานและการทำกิจกรรมต่างๆอบรมผู้บังคับการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูงรุ่นที่644ณค่ายวชิรวุฒิอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานีศึกษาดูงานพืชสวนโลกจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานจัดกิจกรรมกศน.ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุดรขอนแก่นร่วมการแข่งขันกีฬากศน.เกมที่จังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ตหนองคายและชลบุรีเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดตำบลหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่การอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆเป็นวิทยากรกระบวนการอบรมครูกศน.จำนวน3รุ่นที่โรงแรมสุภมิตจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้อำนวยการหน่วยการเลือกตั้งกลางของอำเภอผักไห่เป็นคณะกรรมการติดตามการทำงานของตำรวจสภ.ผักไห่เป็นประธานคณะทำงานการประกวดสาวงามวิไลเป็นประธานคณะกรรมการประกวดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำและทางบกเกียรติยศและความภาคภูมิใจผ่านการประเมินจากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศ.จำนวน2รอบของการประเมินได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตช.เป็นสมาชิกพลร่มสัมพันธ์รุ่นที่14/57กองพันร่มพิเศษศูนย์สงครามพิเศษได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ100,000ครูดีประจำปีพุทธศักราช2557ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจสภ.ผักไห่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจหน่วยงานเลือกตั้งของอำเภอผักไห่หากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัยหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ไปจะใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจโปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ความ
บายใจจิตใจยังพร้อมจะยินดีกับรอยยิ้มที่เธอมีอยากเห็นยิ้มที่ชื่นบานอยากเห็นจากเธออยากให้เธอได้ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ภัยโปรดจงมั่นใจที่จะรีบไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจจะไปในทัน